คอมพิวเตอร์ทำไมมาเดินคนเดียวแล้วอาซอล่ะเขาเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านน่ะแฟนแกยังสวยเหมือนเดิมเลยนะเที่ยวไม่ติดกับอาซอหรอกงั้นผมไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่พี่เติร์ดเมื่อกี้บิ๊มก็ยืนอยู่หลังพี่แท้ๆทำไมพี่ถึงบอกว่าบิ๊มเลี้ยงลูกอยู่บ้านล่ะบิ๊มดูสภาพตัวเองตอนนี้สิผมก็ไม่หวีหน้าก็ไม่แต่งแถมหน้ามันจะทอดไข่ได้เนี่ยแล้วดูการแต่งตัวถ้าคนอื่นเขาเห็นเข้าเขาคงว่าพี่ที่ดูแลบิ๊มไม่ดีทำไมยังไม่ทำกับข้าวพี่เติร์ดดูสิวันนี้บิ๊มไปซื้อชุดใหม่มาสวยไหมอืมนี่ซื้อลิปใหม่มาด้วยนะพี่ดูให้หน่อยว่าสีนี้เข้ากับบิ๊มไหมโหบิ๊มแต่งหน้าแต่งตัวก็สวยเหมือนกันนะเอ๊ะไม่ใช่สิบิ๊มยังไม่ได้ทำงานบ้านเลยมัวแต่งหน้าทำไมก็ที่บิ๊มลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวเพราะว่าอยากให้พี่เห็นแล้วมีความสุขไงจริงด้วยพี่เติร์ดผู้หญิงสวยๆเขาไม่เข้าครัวกันหรอกนะในครัวร้อนจะตายทำร้ายผิวหน้าอันบอบบางหมดเดี๋ยวหน้าก็มันอีกบิ๊มก่อนที่พี่จะออกไปทำงานพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าพรุ่งนี้พี่จะใส่รองเท้าคู่นี้ทำไมบิ๊มยังไม่ซักพี่เติร์ดพี่เติร์ดดูสิบิ๊มมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงอะไรก็แค่ทาลิปไม่ใช่เหรอนี่พี่ดูไม่ออกจริงๆหรอหน้าบิ๊มไม่มันแล้วไงเพราะว่าบิ๊มไม่ได้เข้าครัวทำอาหารเลยวันบิ๊มเอาแต่ซื้อของพวกนี้สองสามวันมานี้บิ๊มเป็นอะไรงานบ้านก็ไม่ทำเสื้อผ้าก็ไม่ซักอาหารก็ไม่ทำก็พี่เป็นคนบอกบิ๊มเองไม่ใช่หรอว่าบิ๊มทำให้พี่ขายหน้าบิ๊มก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นี่ไงเนี่ยแต่งตัวสวยๆทุกวันเลยใช่พี่อยากให้บิ๊มแต่งตัวสวยหน่อยไม่ใช่ว่างานบ้านก็ไม่ทำแบบนี้อ๋อบิ๊มเข้าใจละพี่อยากให้บิ๊มแต่งตัวสวยแล้วก็ยังต้องทำงานบ้านใช่ไหมก็ใช่ไงดูเมียไอเล็กสิหลังจากที่คลอดลูกแล้วเขาก็แต่งตัวสวยๆเหมือนเดิมไอเล็กพาออกไปเดินทีไรมีแต่คนชมคนอื่นทำได้แล้วบิ๊มทำไมทำไม่ได้แล้วพี่รู้ไหมว่าบ้านอะไรเขามีแม่บ้านรู้ไหมว่าเมียอะไรเขาซื้อเสื้อผ้าและทำสปาบ่อยแค่ไหนที่คนอื่นทำได้เพราะงานบ้านเขามีคนทำให้ลูกเขาก็มีคนเลี้ยงให้แล้วบิ๊มล่ะบิ๊มต้องทำเองทุกอย่างตั้งแต่งานบ้านยันเลี้ยงลูกแล้วยังต้องมาทนกับอารมณ์ของพี่อีกพี่ไม่เคยพอใจในสิ่งที่บิ๊มทำให้พี่เลยงานบ้านมันเป็นหน้าที่ของภรรยาที่สมควรทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่มีอะไรที่สมควรหรือไม่สมควรหรอกนะพี่จำเอาไว้นะผู้หญิงที่เข้าทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับครอบครัวกลิ่นบนตัวมักจะมีแต่กลิ่นเหม็นจากการทำอาหารแล้วก็จะดูเหมือนเป็นคนขี้บ่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่รักสวยรักงาม
เพียงแค่เราตั้งครอบครัวไว้เป็นอันดับแรกแล้วตัวเองเป็นอันดับสุดท้ายอยู่เสมอพี่เติร์ดพี่ไม่ต้องคิดหรอกนะว่าสิ่งที่บีมทำให้พี่เป็นสิ่งที่บีมสมควรต้องทำเพราะว่าบีมไม่ได้ติดค้างอะไรพี่แต่ที่บีมทำทุกอย่างให้พี่ก็เพราะว่าบีมรักพี่บีมก็สามารถดูแลตัวเองแต่งตัวสวยๆให้เหมือนกับภรรยาคนอื่นที่พี่คอยชมก็ได้แล้วพี่ล่ะมีปัญญาให้บีมได้เหมือนกับสามีคนอื่นเขาไหมบีมดูมีความสุขมากเลยนะนี่พี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงนี่คือผมเป็นสามีของเขาแล้วนี่เป็นใครพี่ทำอะไรเนี่ยงั้นเคลียร์ก่อนนะไปละนี่พี่นี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยทำอะไรงั้นเหรอไอ้ผู้ชายเมื่อกี้คือใครพี่เข้าใจผิดแล้วเขาเป็นเพื่อนที่ทำงานของบีมเราแค่บังเอิญเจอกันเฉยเพื่อนร่วมงานที่บังเอิญเจองั้นเหรอที่บีมแต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้เพื่อจะมาเจอกับผู้ชายคนนี้ใช่ไหมพี่ทำงานก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วบีมเลิกงานทำไมไม่รีบกลับบ้านดูแลลูกทำกับข้าวทำอาหารแต่มาคุยกับผู้ชายคนอื่นเนี่ยนะบีมตอบแทนพี่ด้วยวิธีนี้เหรอนี่บีมพี่เติร์ดบีมแต่งงานกับพี่เติร์ดมา5ปีทุกวันนี้บิมต้องใช้ชีวิตซ้ำๆเดิมๆตื่นเช้ามาต้องออกจากบ้านไปทำงานกลับมาถึงบ้านก็ต้องทำกับข้าวทำอาหารเลี้ยงลูกทำงานบ้านทุกอย่างแต่พี่กลับบอกว่าบิมไม่มีเสน่ห์ไม่แต่งตัวสวยๆแบบผู้หญิงคนอื่นพี่คิดว่าบิมไม่อยากสวยหรอบิมอยากสวยแต่บิมไม่มีเวลาแม้แต่จะดูแลตัวเองทุกวันนี้บิมต้องทำงานวันละ8ชั่วโมงกลับมาถึงบ้านมีงานบ้านกองรอนับไม่ถ้วนให้บิมต้องทำแล้วพี่ล่ะเลิกงานมาพี่มีเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนกลับมาถึงบ้านนั่งพักดูทีวีเล่นเกมบิมเหมือนต้องมาเป็นแม่บ้านให้พี่บิมไม่เหมาะที่จะใช้ชีวิตเป็นของตัวเองหรอแล้วที่พี่ถามว่าวันนี้ทำไมบิมถึงแต่งตัวสวยเป็นพิเศษพี่จำไม่ได้หรอว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน5ปีของเราบีมโทรหาพี่ทั้งวันพี่ไม่รับสายตอนนั้นที่บีมแต่งงานกับพี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีแหวนไม่มีงานแต่งไม่มีสินสอดแต่สิ่งที่ทำให้บีมยอมแต่งงานกับพี่เพราะว่าพี่ยืนสาบานต่อหน้าบีมว่าพี่จะรักและดูแลบีมไปตลอดชีวิตแล้วตอนนี้ล่ะพี่ตอนนี้บีมเป็นเหมือนแม่บ้านบีมรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนแม่ไม้ที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวแต่เพียงคนเดียวบีมอยากอยู่คนเดียวพี่จะไปไหนก็ไปเถอะ
บีมกลับมาแล้วเหรอนี่มันบีมพี่เก็บคำพูดของบีมไปคิดตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันมาพี่ทำให้บีมต้องลำบากมาตลอดพี่ไม่เคยแคร์ความรู้สึกของบีมเลยพี่ไม่หวังให้บีมจะยกโทษให้พี่แต่พี่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับบีมครั้งนี้พี่ขอสัญญาว่าพี่จะทำหน้าที่ของสามีและพ่อของลูกให้ดีที่สุดเพื่อให้บิมกับลูกอยู่อย่างสบายบิมจะยอมเชื่อใจพี่อีกครั้งได้ไหมสวัสดีครับตอนนี้ก็มาเบื้องหลังนะครับหลังจากที่ดูจบกันไปนะครับนี่ครับทีมงานนะครับเป่าลูกโป่ง เป็นยังไงบ้างครับไม่มีอะไรครับเป่าไปกี่ลูกแล้วครับดูจากเยอะมากครับตัวเล็กเป่าไปกี่ลูกครับผมนะครับผมเยอะมากครับติดไว้ผนังเป่าทำไมครับนี้ไม่เป่าเข้าฉากครับเข้าฉากฉากอะไรจะอลังการนี่เลยครับวันนี้ฉากอะไรครับวันนี้ฉากขอแต่งงานขอแต่งงานกับใครครับผมครับผมขอแต่งงานกับคิงครับอ๋อดีนะครับแต่งงานกับพี่คิง2คนนะครับและคุณบีมครับวันนี้หลังจากที่โดนขอแต่งงานไปรู้สึกอะไรบ้างครับค่ะไม่คิดว่าเขาจะทำให้แบบนี้คือแบบว่ามันน่ารักมากเลยน่ารักยังไงครับก็พี่เติร์ดไม่เคยทำอะไรให้เลยงานแต่งก็ไม่มีแบบก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีอะไรให้เลยแล้วก็ยังมาทำตัวไม่ดีด้วยอีกก็เลยโดนสับสนนิดหน่อยค่ะว้าวนี่บิมแต่ต่ออันนี้นะครับเมื่อกี้ไม่เอาที่ยาวๆไม่เอา